คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับก็ขออภัยด้วยที่ผมอภัยกับเรื่องที่แบบดองงานมากี่รอบเลยเนี่ยเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมเป็นหวัดละกันจริงๆก็ยังไม่หายสนิทด้วยนะแต่ขอไม่พูดมากละกันเอาเป็นว่าตอนนี้พอที่จะแคสเกมได้ก็เลยมาลุยงานต่อนะผมก็อยากจะรู้สักทีว่าไอ้เกมเนี่ยตอนจบมันเป็นยังไงกันแน่ผมเล่นมากี่พาร์ทแล้วเนี่ยยังไม่เห็นตอนจบเกมนี้เลยมันมีกี่ชัตเตอร์นี่ชัตเตอร์ที่12แล้วนะฮัลโหลมันจะยาวอะไรขนาดนี้เกมนี้และหลังจากที่เราเล่นมาจนถึงพาร์ทที่12เนี่ยไม่ใช่สิชัตเตอร์ที่12ผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าจุดจบของเกมนี้มันจะรูปร่างเป็นยังไงอะไรนะมีแต่คำถามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจุดจบมันอยู่ตรงไหนแฟ โอเคเรื่องการพากผมอาจจะแย่ลงนิดนึงนะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่หายหวัดดีเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าว่าผมพากตัวละครหรือพากเสียงออกมาได้ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะ ของฮารุโตะของเป็นอะไรไปหรือเปล่าบ้าแล้วหรือไงหนูเหมือนอาการจะไม่ค่อยดีเลยนะไปหาหมอทันจิตไหมไม่ล่ะครับคือกลับมาแล้วจริงๆเหรอเนี่ยฮัลโหลต่อโคงเป็นอะไรไปหรือเปล่าตอบเป็นดีไหมแฮะเป็นอะไรเป็นบ้าครับอาจารย์ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับอาจารย์ครับผมเป็นหวัดเอ้ยนั่นมันคนเล่นฉันบอกอาจารย์ไปว่าคืนวันจันทร์รอบที่3อ๋อฉันบอกเรื่องเกี่ยวกับคืนวันจันทร์รอบที่3ไปเดี๋ยวไอ้นกมึงมาดับอะไรตอนนี้เห็นใจคนป่วยหน่อยสิพะผาเอ้ยฉันบอกอาจารย์ไปว่านี่คือวันจันทร์ที่3แล้วที่ฉันกลับมาแล้วเล่าเรื่องสำคัญต่างๆให้เขารับฟังทั้งเรื่องการย้อนเวลาเอ้ยเพื่อนผมโดนจับเอ้ยอะไรต่างๆนานาเอ้ยแล้วก็อะไรที่ผมยังไม่รู้เอ้ยเอ้ยอันนั้นบอกไม่ได้อ๋ออย่างงั้นเหรอพอได้ยินว่าคาเคลูคุงหมดสติฮารุโตะคุงก็กลับมาวันนี้เลยงั้นเหรอครับผมจริงสิทำไมเรื่องที่คาเคลูหมดสติต้องแจ้งมาหาอาจารย์ด้วยล่ะครับอาจารย์รู้จักคาเคลูกันเหรอครับก็รู้จักคาเคลูแล้วนะฉันก็รู้จักคาเคลูแล้วนะแต่ที่แจ้งมาที่ฉันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเอกสารที่พวกฮารุโตะคุงเอามาแล้วมันก็ดันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮารุโตะคุงก็ได้แล้วนะผมพลาดผิดพลาดถูกขออภัยล่วงหน้าก่อนหรือผมอ่านผิดมันต้องเรียกว่าอ่านผิดเซสมองคนป่วยไม่แน่อาจจะมีใครรู้เลยที่เธออยู่ที่คลินิกนี่ก็เป็นไปได้นะฉันเองก็จับตามองโรงพยาบาลนั้นอยู่ฉันเคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังแล้วใช่ไหมล่ะฮะครับบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์เองก็เคยพยายามทำเหมือนกับพูดผมด้วยใช่แล้วล่ะตอนที่เจอฮารุโตะคู่ครั้งแรกน่ะส่วนนั้นละบ้างนะครับฮะมีอะไรหรือเปล่าคืออาจารย์บอกว่าจำเรื่องสมัยก่อนของผมไม่ค่อยได้สินะครับเมื่อกี้ไม่สิสำหรับฮารุโตะคุงคงเป็นเรื่องเมื่อวานแล้วนะใช่ฉันพูดแบบนั้นจริงๆน่ะแหละความจริงแล้วจำเรื่องของผมได้สินะครับชะอุบคือผมมีเรื่องติดใจอยู่เรื่องนึงน่ะเมื่อก่อนผมเป็นโรคหัวใจแล้วได้รับการปลูกถ่ายหัวใจจัดเอาอีกก็เลยรักษาหายสินะเรื่องนี้เรื่องจริงกันเหรอครับมาถามฉันเนี่ยนะเฮ้ยเรื่องป่วยเนี่ยได้ยินมาจากเพื่อนกันล่ะครับผมถามมาน่ะงั้นเหรอแต่เรื่องการปลูกถ่ายหัวใจนะทำไมถึงคิดแบบนั้นกันล่ะฮะจริงๆแล้วตอนที่แอบเข้าไปครั้งแรกน่ะผมเจอเอกสารรายงานพร้อมกับบันทึกการผ่าตัดในห้องนั้นด้วยแล้วเพื่อนผมก็ยันบอกอีกด้วยว่าโรคที่ผมเป็นน่ะถ้าไม่ปลูกถ่ายหัวใจแล้วก็ไม่มีสิทธิ์หายหรอกนะครับอย่างงั้นเองหรอล่ะบันทึกการผ่าตัดเหรอเออเข้าใจแล้วนะฮารุโตะคุงถึงจะมีการผ่าตัดจริง
แต่ปกติแล้วชื่อของคนบริจาคอวัยวะน่ะต้องปิดเป็นความลับนะเพราะงั้นอาจจะเป็นไปตามที่ฮารุโตะคุ้งพูดหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ที่ฮารุโตะคุ้งยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงปึงปังไม่ใช่หรือไงฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแต่อะไรล่ะอาจารย์พอรู้ไหมครับว่าเอาอีตายยังไงน่ะจริงๆเอาอีจังก็เป็นโรค LMD อยู่แล้วแล้วนะทำไมถึงอยากรู้เรื่องนั้นกันล่ะฮะเรื่องนั้นน่ะยังงั้นเองหรอล่ะฮารุโตะคุ้งฉันเริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่เธอคิดอยู่แล้วล่ะนะไม่มีความทรงจำงั้นสินะเรื่องนี้มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆล่ะนะอาจารย์แต่ก็นะถ้าอยากจะจำได้จริงๆแล้วก็ควรจะจำได้ด้วยตัวของตัวเองมากกว่าถามคนอื่นนะการไปถามคนอื่นเหมือนกับไปเขียนอะไรทับความทรงจำของตัวเองแบบนั้นน่ะถึงจะสบายใจก็เถอะแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความทรงจำของเธอเลยนะแต่เป็นความทรงจำของคนอื่นเป็นความทรงจำของจอมปลอมนะต้องให้เทศถ้ายังอยากจะรู้แล้วก็ลองไปถามพ่อแม่เธออาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วนะถามพ่อแม่ผมเหรอครับฮะแต่ดูแล้วความทรงจำเธอก็ค่อยๆกลับมาแล้วนี่นะไม่ต้องรีบหรอกแล้วก็ถึงจะลืมหรือจำได้ก็ตามนะแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกนะนั่นสินะครับฮะดูเหมือนจะออกนอกเรื่องไปไกลแล้วนะกลับมาเรื่องเดิมดีกว่านะจริงสินะอาจารย์บอกว่าจะบอกชื่อคนที่ทำร้ายริคุแล้วก็ทำร้ายพวกผมด้วยสินะครับนั่นมันตัวฉันในอนาคตนะฮารุโตะคุ้งเรื่องนั้นน่ะคือคนที่ชื่ออิชิอุจินะนะอะไรอุจินะครับอิชิอุจิอ๋อครับครับอิชิอุจิเหรอครับเขาโดนย้ายจากโรงพยาบาลนิชิคาตะให้ไปเป็นรปภ.หัวหน้าฝ่ายที่บริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วนะเย้เงินเหรอครับปกติอยู่ที่ตึกตรวจโรคโรดชั้น5น่ะครับแล้วอะไรครับจบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวจบง่ายไปไหมชื่ออย่างเดียวจริงๆหรอครับเนี่ยแล้วอยากจะรู้อะไรอีกล่ะก็สัญญาไว้แค่นั้นไม่ใช่หรือไงอะฮะก็ใช่แหละครับแต่ว่าทำไงดีเนี่ยฮารุโตะคุ้งเป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยขอโทษครับรู้สึกสับสนนิดหน่อยนะผมอยากรู้เรื่องสำคัญที่อยู่ในความทรงจำของผมถึงมาที่เมืองนี้แต่ว่าคิดว่าไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับแต่พอกลับมาแล้วจริงๆจะเป็นเรื่องที่สุดยอดก็ยังไงอยู่แล้วนะทั้งเรื่องที่ลืมเพื่อนสนิทเรื่องที่เด็กผู้หญิงที่ตายไปแล้วเรื่องโรคหัวใจแล้วก็ยันเรื่องที่เพื่อนป่วยมาจนถึงตอนนี้อีกโอ้ยแล้วก็เรื่องทุจริตของโรงพยาบาลอีกแถมยังมีเรื่องการข้ามเวลาอีกยังแก้ปัญหาเรื่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างก็มีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคนเล่นเกมจะเป็นบ้าอยู่แล้ว รู้สึกแบบนั้นมันไม่เข้าใจอะไรเลยสักนิดเดียวมีแต่อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไม่รู้แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วกับราบรื่นดีอยู่มันก็แต่จู่ๆก็มีเรื่องให้ทำต่อไปอีกโอ้ยลิคุมาบอกให้ผมไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้กับโอ้ยเมื่อกี้ก็เหมือนกันน่ะอาจารย์บอกมาแบบนั้นก็เลยคิดว่าทำแบบนั้นแล้วน่าจะดีแล้วก็กลับมาวันจันทร์อีกครั้งแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปงั้นสินาครับผมอยากจะช่วยจริงๆนะทั้งคาเครุแล้วก็โฮโนกะแล้วก็อยากจำได้อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่มันกระทันหันเกินไปฮารุโตะคุ้งลองไปสูดอากาศข้างนอกก่อนดีกว่าไหมแล้วก็ไปนั่งพักแถวโรงพยาบาล
แล้วลองมองพวกต้นไม้สีเขียวดูอาจจะช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นก็เป็นไปได้ละนะอาจจะไม่ทำให้ปัญหามันคลี่คลายก็เถอะแต่ก็มีเวลาให้นั่นคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วนะเข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปนั่งคิดอะไรเล่นๆดูนะครับโอ้ยคนเล่นก็ป่วยตัวละครก็ปวดหัวลองนั่งคิดอะไรดูสักพักละกันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคนเล่นเองก็รู้สึกแบบเดียวกับฮารุโตะเหมือนกันคือยิ่งเล่นเหมือนยิ่งมีปัญหากับคำถามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่มีอะไรแก้ปมอะไรเลยสักอย่างมีแต่ปัญหาและคำถามเพิ่มขึ้นมาตลอดผมยังไม่รู้เลยว่าจุดจบของเกมเนี่ยมันจะเมื่อไหร่เพราะว่าปัญหาและคำถามต่างๆมันเยอะซะจนแบบมันไม่น่าจะจบภายในไม่กี่พาร์ทแน่ๆเอ้ยเป็นเกมมือถือที่เล่นยาวกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยผมนึกว่ามันจะจบสั้นๆแต่นี่มันกี่พาร์ทแล้วเนี่ยผมลืมนับแต่ถ้ามัวแต่เครียดก็คนช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะพอยังไงก็ต้องแก้ไปทีละเรื่องอยู่ดีอ่ะหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจินั่นเหรออากาศดีจังนะนั่งนี่ดีกว่านั่งเล่นอยู่ที่เก้าอี้แล้วจู่ๆก็หลับไปอ้าวหลับเฉยแล้วตื่นกี่โมงเนี่ยรู้สึกได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ทำให้ชวนคิดถึงจำอะไรได้ขึ้นมาตอนหลับเนี่ยนะนี่ฮารุโตะดูดีสิถ่ายสวยเลยใช่ไหมจริงด้วยสิแต่ดูเก่าๆอยู่นะไอเนี่ยน่ะจริงด้วยแต่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นข้อความถึงคนสำคัญก็ได้นะครอบครัวหรือเพื่อนเหรอใช่ใช่งั้นเหรอไงฮารุโตะคงเอาอีจังทำอะไรอยู่ล่ะนะฮะอาจารย์ดูนี่สิคะฮะนี่มันรูปถ่ายกันละใช่กล้องนั้นถ่ายกันละค่ะเฮ้เธอมีกล้องถ่ายรูปด้วยแล้วเนี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วเอาอีฮะอะจริงด้วยฮะมีอะไรกันเหรอมีความลับกันด้วยแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรหรอกค่ะคือหนูใช้กล้องนี้มานานแล้วนะคะเอ๋อย่างงั้นหรอเฮ้เฮ้งั้นเดี๋ยวหนูให้รูปถ่ายอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะคะเลือกรูปที่ชอบไปได้เลยนะคะถึงจะพูดมาแบบนั้นก่อนเถอะนะเอารูปไหนดีนะรูปนี้ก็สวยจังเลยนะสวนของโรงพยาบาลงั้นเหรอถ่ายไว้เมื่อไหร่กันนะอ๋ออันนั้นถ่ายไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคะรูปดอกไม้นี่กับท้องฟ้าก็สวยดีนะ2รูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่กันงั้นเหรอรูปนี้ถ่ายอาทิตย์นี้รูปนี้ถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะงั้นเหรอรูปใหม่ๆท่านั้นเลยนะนี่ฮารุโตะทำไงดีอ่ะเรื่องนั้นไม่เห็นจะเป็นไรเลยอ่ะนี่ไงอันเมื่อก่อนอันที่เคยถ่ายไว้เมื่อก่อนก็มีไม่ใช่หรือไงฮะอันนี้ถ่ายกับฮารุโตะคุกเมื่อ4ปีที่แล้ว4ปีแล้วล่ะค่ะดอกไม้นี่มันสวยดีนะนี่อ่ะอาจารย์สี่รูปเลยละกันนะคะขอบคุณแล้วนะงั้นเอาแค่นี้ก่อนละกันนะเอาอีจังต้องไปตรวจสุขภาพแล้วนะคุณหมอเรียกตัวแล้วนะตรวจอีกแล้วเหรอเนี่ยเชื่อไม่ได้นี่นะงั้นฮารุโตะคุงฉันไปก่อนแล้วนะนี่เธอเรียนแบบอาจารย์งั้นเหรอไม่เหมือนเหรอก็เฉยๆแล้วนะเฮ้เฉยๆเหรอเอาเถอะเธอไปเถอะงั้นไปก่อนนะเฮ้ยมีการเรียนแบบกันด้วยนะไม่เห็นจะเหมือนเลยฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยนะงั้นฮารุโตะคุงกลับไปพักที่ห้องกันก่อนไหมนอนอีกแล้วเหรอครับผมเบื่อแล้วนะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางเลือกสินะครับ
งั้นฮารุโตะคุงไปถ่ายรูปเล่นที่สวนกับฉันหน่อยไหมล่ะเอ๊ะไปได้เหรอครับได้สิอยู่กับฉันไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาเย้ yeah!อากาศดีจังเลยนะอาจารย์ครับผมถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าแฮะอะไรงั้นล่ะพวกอาอิน่ะท่านที่ดูแข็งแรงขนาดนี้แต่ก็ยันป่วยเหรอครับนั่นสินะถึงจะดูแข็งแรงดีแต่ตอนนี้พวกเธอป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงอยู่กันละนะคือจริงเหรอครับที่โรคที่อาอิจังเป็นน่ะไม่มีทางหายผมได้ยินมาแบบนั้นนะครับเฮ้ยถามอะไรที่มันชวนอึดอัดอีกแล้วตอนนี้คุณหมอทุกคนกำลังพยายามรักษาให้หายให้ได้อยู่แล้วนะแปลว่าตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้งั้นเหรอครับเอ้ยบอกผมทีเถอะครับนั่นสินะตอนนี้อาจจะเป็นโรคที่รักษายากแล้วนะแต่จากนี้ไปยังไงก็ต้องรักษาได้แน่นอนอย่างเช่นเด็กที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเอาอีจังถ้าได้รับการผ่าตัดปูดถ่ายปอดอย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องหายดีอย่างแน่นอนงั้นเหรอครับคือช่วยเล่าเรื่องอาการป่วยของเอาอีจังให้ผมได้รับฟังหน่อยได้หรือเปล่าครับนั่นสินางั้นไว้คราวหน้าฉันจะเล่าให้ฟังแล้วกันนาว่าแต่เป็นไงบ้างแล้วถ่ายรูปสวยๆได้ไหมคือถ้าเทียบกับรูปที่ถ่ายติดวิญญาณคราวนี้แล้วก็ดูแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะถ่ายติดวิญญาณเหรองั้นคนต้องมาถ่ายตอนกลางคืนแล้วล่ะนะเอาจริงเหรออาจารย์ครับคิดว่าวิญญาณมีจริงเหรอครับนั่นสินะฉันไม่เชื่อหรอกนะถ้ามีจริงๆฉันคนโดนหลอกไปแล้วล่ะทำไมล่ะครับอาจารย์เคยทำอะไรไม่ดีไว้เหรอไม่ใช่ฉันหรอกนะบรรพบุรุษของฉันล่ะนะอาจารย์ครับมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่แต่วิญญาณน่ะไม่เลือกคนหรอกนะเหรองั้นเหรอครับฮ่าฮ่าเป็นแบบนั้นน่ะแหละพองี้เกมผีอื่นๆถึงได้หลอกหลอนคนนู้นคนนี้โดยไม่เลือกคนว่าเคยมีความแค้นอะไรกันมาใช่ไหม เข้าใจพูดอาจารย์หลับไปแล้วเนี่ยก็ดูสนิทกันดีนี่นะทำไงต่อดีนะอ้าวคนนั้นคุณลุงที่อะไรนะคุยกันแล้วได้เรื่องเกี่ยวกับข่าวใช่ไหมอะไรกันยังเด็กอยู่แท้ๆเลยมานั่งพักแล้วเหรอตอนที่ฉันยันเด็กนะนะคือแต่จะว่าไปตอนที่ฉันยังเด็กๆ เวลามีเรื่องอะไรคิดก็ชอบมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่นาไม่สิ คือคุณปู่เคยเป็นนักข่าวมาก่อนสินะครับโอ้เธอรู้ได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วละฉันเคยเป็นนักข่าวมาก่อนเมื่อ40ปีก่อนนะและเคยเจอเรื่องไม่ดีอะไรมาบ้างหรอครับมีสิมีจนนับไม่ถ้วนเลยละงั้นถ้าเป็นคนที่น่าจะทำผิดแต่ไม่มีหลักฐานเคยมีเรื่องอะไรประมาณนั้นบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนแบบนั้นก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วคุณปู่ทำยังไงเหรอครับนั่นสินะต้องสำรวจแล้วก็หาคำให้การของพยานให้ได้มากที่สุดแล้วนะคำให้การของพยานงั้นเหรอครับใช่แล้วละค่อยๆหาข้อมูลจากคนรอบๆตัวมาแล้วนะแล้วถ้าตอนที่หาพยานหรือหลักฐานไม่ได้ล่ะครับต้องทำยังไงล่ะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วล่ะไปหาเจ้าตัวเลยยังไงล่ะเอ๋ไปหาเจ้าตัวเลยงั้นเหรอครับใช่ไปหาแล้วก็ถามตรงๆไปเลยคนที่เคยทำผิดมาก่อนน่ะใช้วิธีนี้อาจจะได้ผลดีกว่าก็เป็นไปได้นะมีหลายคนที่พอไปเจอตัวต่อตัวแล้วพูดอะไรออกไปตรงๆทุกอย่างน่ะแต่ก็ล้มเหลวมาหลายรอบแล้วล่ะนะล้มเหลวแล้วไม่เจ็บใจกันเหรอครับนั่นสินะหรือจะล้มเหลวมาหลายครั้งก็เถอะการที่เจ็บใจที่ไม่ได้ทำก็มีนะแต่ก็ไม่เคยเจ็บใจกับการที่ลงมือทำไปแล้วเลยสักครั้งเดียวอ่ะก็คือ
ยอมเจ็บใจที่ล้มเหลวยังดีกว่าเจ็บใจที่ไม่ได้ลงมือทำสินะแต่การไปถามคนร้ายตรงๆแบบนั้นมันก็เป็นไปได้น้อยอยู่แล้วล่ะที่เจ้าตัวจะตอบออกมาตามความจริงอ่ะไม่ได้เหมือนตัวร้ายในอนิเมะเสมอไปนี่นะที่แบบไปถามแล้วจะพูดความจริงกับมันทั้งหมดว่าวางแผนอะไรไว้แต่ว่าถึงจะไม่บอกความจริงก็น่าจะเผยพิรุธอะไรบ้างให้รู้ว่าเป็นคนทำจริงๆด้วยนะนี่ก็เป็นวิธีของนักข่าวประเภทหนึ่งที่มันจะได้เห็นกันบ่อยๆผ่านหนังไม่ก็อนิเมชันนะนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณลุงเอาละตัดสินใจได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ชัตเตอร์ที่12เอ็นเฮ้ยไม่มั่นใจว่ายังเหลือชัตเตอร์อีกเยอะแค่ไหนกันละเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมขอเซฟไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเนื่องจากว่าอาการป่วยผมเลยอาจจะยังแคสออกมาได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ยังไงก็จะพยายามค่อยๆทำให้เกมนี้มันจบไวที่สุดก็แล้วกันนะยังไม่รู้แล้วมันยังเหลืออีกกี่ชัตเตอร์เป็นเกมที่ชัตเตอร์เยอะมากและคดีหรือว่าปริศนาอะไรก็ยังไม่ค่อยคลายเลยสักอย่างเดียวตายเหอะโอเคครับไว้มาติดตามต่อครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้อาริโกโตะกุไซมาสไซโยนาระมินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริโกโตะกุไซมาสไซโยนาระมินาซัง